สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำกระเช้าดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีดอกไม้ดอกกุหลาบผ้านะคะตัวนี้ทำไว้ใช้งานเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะคะแล้วก็มีเลื่อมดอกไม้แล้วก็จะมีลวดสีเนี่ยค่ะตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีเหรียญบาทกรรไกรค่ะเราจะใช้ริบบิ้นด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะคะพับตัดความยาว45เซนติเมตรนะคะแล้วพับริบบิ้นลงมาให้เหลื่อมกันแบบนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะตัดไปแหลมทั้ง2ด้านเราจะมาขึ้นฐาน4กันค่ะโดยเอาเส้นที่ยาวไว้ด้านบนนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาเส้นที่3ตรงนี้เข้าห่วงนะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะพอเราได้ฐาน4แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำฐาน8กันค่ะโดยเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงทับขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วเอาด้านขวามือเฉียงทับขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะด้านเอาเส้นด้านบนเฉียงลงมาด้านล่างตรงนี้ตรงมุมนี้เรารีดให้เป็นรอยเลยนะคะจากนั้นเอาด้านซ้ายมือสอดเก็บนี้นะคะเอาไปริบบิ้นสอดเก็บตรงช่องนี้นะคะถ้าใครทำลูกส้มเป็นก็ข้ามทำลูกส้มรอไว้1ลูกเลยนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราได้ฐาน8แบบนี้แล้วเราก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราวางริบบิ้นเส้นด้านบนวางลงมาค่ะแล้วหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาค่ะวางริบบิ้นลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านบนขึ้นค่ะเส้นด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะวางริบบิ้นลงมาหยิบริบบิ้นขึ้นมาทับด้านบนค่ะจากนั้นเรามีริบบิ้นอยู่ด้านบนนี้4เส้นแล้วก็วางเส้นด้านในลงมาจากนั้นเราจะนำริบบิ้น3เส้นนี้สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ3ห่วงนี้นะคะโดยเอาเส้นแรกเส้นนี้สอดเข้าห่วงแรกห่วงนี้เลยนะคะเส้นที่2สอดผ่านช่องที่1มาโผล่ช่องที่2นี่นะคะเส้นที่3ผ่านช่องที่1ที่2มาโผล่ช่องที่3นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็รวบเข้ามาแล้วพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านดึงให้กระชับนะคะ
ังเกตว่าริบบิ้นมันก็จะโผล่มาแล้วก็ผ่านไปทางเดียวกันนะคะแสดงว่าเราทำถูกแล้วจากนั้นเราจะมาข้าม3นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะถือไว้นะคะแล้วนับไป3เส้นนะคะ1 2 3วางแล้วนำริบบิ้นที่เราถือไว้เมื่อกี้นะคะวางทาบไปเส้นที่3นะคะหน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะแล้วนับไป1 2 3นะคะแล้วก็มาวางริบบิ้นไว้หน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะแล้วนับไปอีก3นะคะ1 2 3วางริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วนับไป1 2 3นะคะวางริบบิ้นหน้าเส้นที่3อีก1เส้นนะคะนับไป3เส้นก็จะมาวางไว้หน้าเส้นที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามือด้านซ้ายเราจับริบบิ้นไว้จากนั้นเราเหลือริบบิ้นอยู่3เส้นนี้เราก็เอาเส้นแรกเนี่ยนะคะสอดเก็บช่องแรกช่องนี้เลยสอดเก็บช่องนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยสอดเก็บช่องนี้เส้นที่2เราก็สอดช่องแรกค่ะแต่ว่ามาโผล่ช่องที่2นะคะเส้นที่3เราก็สอดช่องเดิมค่ะช่องแรกแต่ว่ามาโผล่ช่องที่3นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราพลิกกลับด้านหน้านำเหรียญใส่ในขั้นตอนนี้เลยค่ะพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับนะคะใช้มือซ้ายประคองไว้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ต้องดึงแรงจากนั้นเราก็สอดเก็บริบบิ้นตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นก็จะมาโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ช่องนี้นะคะริบบิ้นก็จะโผล่ช่องที่3หมดทุกเส้นเลยนะคะทำให้ครบทุกเส้นเลยก่อนสอดเราก็ดึงริบบิ้นนิดนึงนะคะไม่ต้องดึงแรงแล้วก็สอดดึงนิดนึงแล้วก็สอดค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะใครจะสอดเก็บอีกรอบนึงก็ได้นะคะถ้าใครทำคล่องทำเก่งแล้วเราก็ลดริบบิ้นลงมาอีกนะคะประมาณ40เซนติเมตรก็ได้นะคะอันนี้ตัด45เผื่อไว้นะคะเราตัดริบบิ้นเลยค่ะถ้าใครเสียดายก็สอดเก็บอีกรอบนึงก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็นลูกส้ม1ลูกนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงหูตะกร้านะคะเราก็จะติดหูเราก็กะเอาให้มันกลางๆนะคะเราก็จะสอดเข้าตรงนี้นะคะสอดเข้าตรงนี้ยิงกาวแล้วก็สอดส่วนด้านนี้แล้วก็จะเอาเข้าตรงช่องนี้นะคะอันนี้ก็จะสอดเข้าช่องนี้แล้วก็เอาปืนกาวยิงด้านในค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ
จากนั้นเราก็จะมาติดเลื่อมดอกไม้นะคะแล้วก็ยิงกาวติดนิดนึงค่ะแล้วก็เอาติดตรงหูตะกร้าตรงนี้นะคะหรือใครจะไม่ติดก็ได้นะคะเอาตามใจเราเลยค่ะส่วนหูตะกร้าใครจะใช้อย่างอื่นทำก็ได้นะคะใช้เศษริบบิ้นของเราที่เหลือๆตามก็ได้ไม่ใช้ลวดก็ได้นะคะเราก็จะติดหูตะกร้าอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาดอกกุหลาบจิ๋วของเรานี่ติดเลยยิงกาวค่ะใครจะติดให้เต็มนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่เราจะตกแต่งเลยนะคะใครจะตกแต่งให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะหาอะไรมาติดรอบตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะทำแค่นี้ก็พอค่ะแค่นี้ก็สวยน่ารักแล้วนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ